ดิฉันม่อนนาฏการบุญสอนนั่นเองนะคะค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันจันทร์ที่1ตุลาคมนะคะตลาดก็ยืนอยู่ในแดนบวกนะคะ 1,758 ถึง 1,765 จุดมูลค่าการซื้อขาย 15,000 ล้านบาทนะคะอันดับหุ้นไทยที่มีการซื้อขายมากที่สุดในวันนี้คือWHA นะคะหรือว่าวานั่นเองนะคะขึ้นไปสูงสุดที่บริเวณนะคะ4.52 บาทสตางค์จุดใครที่ติดตามวาเมื่อเช้านี้ในช่วงFM เอ้ยขอโทษค่ะในช่วง Facebook Live เอาตังหรือเอาหุ้นรู้กันนะใครเอาตังบอกไปแล้วนะคะ WHA ว่าเก็บตังตรงไหนหรือจะเก็บหุ้นตรงไหนนะนักทุนจังหวะนี้จังหวะได้ตังหรือได้หุ้นอ่ะแล้วแต่ท่านนะคะสำหรับ WHA ก็มีการให้ข้อมูลตั้งแต่ช่วงหุ้นทิมตาไม่ว่าจะเป็นคุณมงคลพ่วงเพตราแล้วก็คุณแชมป์นั่นเองนะคะคุณพงษ์พัฒน์คำชูก็ให้รายละเอียด WHA ใครมาถาม WHA ตอนนี้เสียโอกาสไปแล้วนะคะส่วนปตท.สผ.ใครมีก็ให้ยกเทียร์ลิงสต็อปมาขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่คนไม่มีนั่งอ้าปากรอดูต่อไปอมตะราคาแนวต้านให้ไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่ตามในช่วงหุ้นทิมตาได้ประโยชน์ไปหมดแล้วนะคะบิวตี้เป็นต้นนะคะ4ตัวที่เราอธิบายไปนะคะสำหรับนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในการทางด้านกลยุทธ์เทคนิคช่วงหุ้นทิมตาบอกเรียบร้อยไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนฮะคุณผู้ฟังนั่งทวนเดี๋ยวนะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวขอคุยนิดหนึ่งนะคะงานทำบุญเริ่มต้นที่หัวใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้พี่ม่อนก็คุยไปแล้วเดี๋ยวคุยกับทางพี่อ๋องนิดหน่อยนะไม่ต้องรีบนะเพราะตลาดมันก็เป็นเนี้ยดูจะซื้ออะไรขายอะไรพี่อ๋องค่ะคุณเอกภวินค่ะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะวันเสาร์ที่24พฤศจิกาครับได้ครับผมจ้าคุณอ๋องอยู่ทั้งวันไหมหรือจะอยู่แค่นิดหน่อยก็อยู่ตามที่นักลงทุนต้องการครับพี่ครับถ้าเขาต้องการน้อยก็อยู่น้อยครับพี่แต่ต้องการเยอะก็อยู่เยอะครับผมโอ้นักลงทุนคุณอ๋องก็จะมางานทำบุญด้วยกันนะเสาร์ที่24งานเริ่มต้นที่หัวใจครั้งนี้ก็เป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งของปี2561นั่นเองนะสำหรับนักลงทุนที่อยากร่วมทำบุญก็เราก็จะขายบัตร 3,900 นี้ไม่หักค่าใช้จ่ายเนาะบุญของนักทุนทั้ง 3,900 นี้เราก็จะมอบให้กับมูลนิธิเด็กหรือมูลนิธิมหาราชินีที่โรงพยาบาลเด็กนั่นเอง 3,900 ใครอยากได้ไปเคลมภาษีก็แจ้งชื่อที่อยู่มาได้เนาะสิ้นปีก็เอาไปคืนภาษีได้นักทุนแต่ทางรายการรับเป็นเจ้าภาพนะคะก็เนี่ยที่โรงแรมแมนดารินเนี่ยเหมาโรงแรมแล้วก็ให้นักลงทุนกับนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์มาเจอกันประจำปีทำไมถึงทำอ่ะอยากทำอะไรที่เริ่มต้นหัวใจดีๆหัวใจที่ให้ในวันนั้นกับนักทุนหลายๆคนที่มาเจอกันนะฮะหลายๆคนก็ไม่ได้เทรดหุ้นแต่อยากมาทำบุญก็ได้นะส่วนท่านที่เทรดอยู่กับพี่ม่อนทั้งปีมีเวลาก็มาเจอกันเพราะว่าเป็นวันที่หัวใจดีๆมาเจอกันงานเริ่มต้นที่หัวใจนั่นเองรายได้นะพี่อ๋องพี่ก็จะไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะที่ตรวจวัดเรื่องลมชักของเด็กค่ะนักทุนนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้ามีปัญหานั่นเองนะฮะเป็นเครื่องตรวจวัดนะฮะเครื่องนี้ก็มูลค่า3ล้าน4ล้านน่ะก็แพงพอสมควรนะคุณอ๋องนะครับแต่ว่าถ้าช่วยได้ช่วยเหลือเด็กนะฮะป้องกันการเป็นลมชักก็จะทำให้เด็กสุขภาพแข็งแรงนะอ๋องเนาะแล้วเด็กก็สามารถที่จะดูแลสังคมให้กับพวกเราได้อะเนาะดีเลยครับพี่ครับเป็นพลังมาทำบุญร่วมกันครับผมนะนักทุนเริ่มต้นที่หัวใจวันเสาร์ที่24พฤศจิกาถ้าท่านอยากเข้าร่วมกิจกรรมก็มาเจอกันส่วนท่านที่มาไม่ได้อยู่ทั่วประเทศหรืออยู่ทั่วโลกก็ไม่เป็นไรนะฮะก็สามารถร่วมกิจกรรมดีๆกับทางรายการได้นะคะก็แอดไลน์สอบถามรายละเอียดโอนเข้าที่ไหนเดี๋ยวพี่ม่อนขึ้น Facebook ให้แหละนักทุนแต่ถ้าอยากรู้ก็แอดไลน์ก็ได้นะ @blmi เนาะทางทีมงานก็จะส่งข้อมูลไปให้กับนักลงทุนนะอ่ะช่วงปลายปีเพราะเขาบอกหมูปีหน้าจะเป็นหมูไฟเลยแหละคุณอ๋องหมูไฟเหรอพี่โอ้หมูแบบโดนน้ำมันทอดอะราคาน้ำมันไงราคาน้ำมันมันผันผวนเนี่ยก็ขายกับหมูโดนน้ำมันทอดมันจะร้อนก็มีโอกาสพี่แต่ว่าเดี๋ยวของคอยเห็น1,850 กว่าละกันพี่แล้วเอาไปทอดน้ำมันใช่ไหมให้กรอบครับผมก็เป็นหมูไฟหมูทอดน้ำมันเป็นหมูไฟแซวเล่นนะคะทุกคนอ่ะเรามาทำความดีก่อนนะฮะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
นะทำความดีกันนะเราก็ทำความดีกันนะฮะพอร์ตเราก็จะได้ตกน้ำก็ไม่ไหลไปไหนตกไฟตกหมูไฟก็ไม่ไหม้ด้วยครั้งที่แล้วคุณอ๋องไม่ได้มาแต่ครั้งนี้คุณอ๋องมาค่ะคุณอภิรดีครับครั้งนี้ไม่พลาดครับผมครับเพราะคุณอ๋องก็ตอนนี้ก็มีเด็กๆนะฮะดูแลเด็กเยอะมากเด็กๆอะไรพี่จะเป็นแฝดป่ะเป็นแฝดนี่อย่าไปคิดอะไรลึกนะพี่ถามเป็นแฝดป่ะแค่นี้ใช่ใช่ไงใช่ไหนไหนไหนเป็นข่าวลุ้นอยู่พี่ลุ้นอยู่ลุ้นเป็นแฝดเนาะเนี่ยเดี๋ยวมาทำความดีกับเด็กๆกับพี่เนาะปีนี้นะครับครับค่ะนักทุนเพราะว่าอีก20ปีข้างหน้านะใครที่อายุ30 40ก็คงแก่แหละคุณอ๋องก็อีก20ปีข้างหน้าก็แก่เหมือนกันเนาะก็เลยต้องคุณอ๋องเขาก็กำลังจะมีเด็กๆเราไม่มีเด็กเราก็ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลเด็กนักทุนที่มีลูกหลานก็ไม่เป็นไรก็ไปช่วยลูกหลานของคนไทยหรือของคนทั่วไปที่เป็นเด็กๆนั่นเองนะฮะมูลนิธิเด็กนั่นเองนะนักทุนอ่ะก็คุณสมจินตนาอย่าลืมนะบัตรราคา 3,900 นะฮะ @BLLMI นะนี่แฟนคลับประจำของพี่นะฮะก็อยากได้ใบเสร็จก็สามารถที่จะเอาไปได้คุณอุษณีอย่าลืมนะปตท.สผ.ได้กำไรมานะทำบุญเด็กนะคุณกจครนะฮะ 1,800 ก่อนแล้วคอยเป็นหมูหลายๆท่านนะฮะอย่าลืมช่วยกันทำบุญนะคุณสมเกียรติหลายๆท่านนี่แฟนคลับประจำนะฮะที่ทักทายพี่ม่อนประจำมาพร้อมแล้วคุณน้องใน FM 97นะจ๊ะนะจ๊ะครับคุณน้องมีอะไรมอบให้กับนักทุนวันนี้ค่ะก็ถ้าลองดูตัวที่มันยังไม่ขึ้นแล้วกันครับถ้าเป็นอย่างนิคมเนี่ยผมว่าโรจนะน่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะโรจนะครับโอเจพี่ไม่ได้เขียนชื่อหุ้นมานานเลยเขียนไม่ถูกเลยครับโรจานะนะฮะนักทุน ROJNA โรดนะโรดนะแล้วกันดีโรดนะโรดนะ ROJNA 5.75 บวกมาแล้ว 5.5% นะคะครับเนี่ยลงมาตั้งแต่8บาทอะยังไม่ค่อยขึ้นเลยก็ย่อก็เป็นโอกาสในการซื้อได้ครับผมโรจนะนะฮะรอย่อเนี่ยละกันประมาณสัก 5.5 อย่างเงี้ยครับ 5.5 ซื้อได้เป็นนิคมเหมือนกันใช่ครับน่าจะบอททอมไปแล้วที่5บาทปรับตัวลงมาเยอะค่ะครับเพราะว่าโรจนะเนี่ยก็คือตลาดก็รู้ว่าไม่ได้ประโยชน์จาก EC เพราะว่าพื้นที่นิคมส่วนใหญ่อยู่ใน HPR ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าสภาพคล่องเขาเยอะเขาเริ่มเก็บที่ดินในนิคม EC อยู่แล้วนะครับใช่คิดเป็นพอร์ตประมาณเกือบครึ่งแล้วอะนะครับแล้วลงมาเยอะไพ่ก็ปุ๊บต่ำกว่า1เท่านะครับยิวประมาณ 7% อ๋อยิวและกาดเนาะใช่และยิวเยอะด้วยนะครับและกาดอมตะ WHA เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวตามมาได้นะครับครับผมเพราะตอนนี้ยอด API มันโดดเด่นมากพี่ครับมันแบบเป็นสัญญาณฟื้นตัวชัดมากครับมันก็เลยทำให้กลุ่มนิคมมันปรับตัวขึ้นนะครับก็ลองดูตัวแรกการละกันนะฮะตัวโรจนะครับตัวโรจนะนี่คุณอะไรได้เป็นเจ้าของเดี๋ยวพี่นึกไม่ออกพูดถึงหุ้นใหญ่อ่ะค่ะอ่ะนักทุนครับได้เลยนะโรจนะเนาะครับส่วนโรงพยาบาลน่าจะเกิดการสวิตชิ่งแล้วมาตัวบำรุงราษฎร์กับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับบำรุงราษฎร์กับโรงพยาบาลกรุงเทพครับถ้าใครชอบแบบไวหน่อยก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อ่ะครับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะฮะตอนนี้189ครับก็รอย่อหน่อยละกันนะครับอยู่ที่สักประมาณบริเวณประมาณ186ประมาณเนี้ยครับ188ถึง186บาทค่ะรับค่ะต้านเท่าไหร่ต้านน่าจะเหนือประมาณ200บาทขึ้นไปได้ครับโอเคโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะครับผมส่วนกรุงเทพก็ยังแนะนำอยู่เหมือนเดิมครับสามารถซื้อได้นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพตอนนี้เท่าไหร่ใช่ครับ2525
25.5 บริเวณนี้นะคะครับแล้วก็ถ้าแบงก์ก็ยังตอนนี้ชอบ TMB เยอะมากสุดครับ TMB Bank เนาะเมื่อกี้แชมป์ก็ให้เหมือนกันเนาะแชมป์ก็ตาม TMB เหมือนกันของคุณอองรับตรงนี้เหมือนกันเนาะรับตรงนี้แหละครับรับ2.34ครับ2.34 2.32เนี่ยได้ครับแล้วต้านใหญ่ก็คือ 2.5 ที่วิ่งวันนั้นนะเนาะครับเดี๋ยวที่มองอาจจะไปมากกว่านั้นนะเออครับก็ขึ้นตัวกลับขึ้นมาได้ครับราคารับแถวนี้นะฮะใช่ครับผมค่ะค่ะIRTC ก็ได้ก็เป็นพักอยู่แต่ว่าน่าจะพักเป็นแล้วปรับตัวขึ้นนะครับก็รอการปรับตัวอยู่ตอนนี้มันพักเหมือนออกด้านข้างอยู่นะครับก็ยังถือไว้ได้เหมือนเดิมครับถือได้เหมือนเดิมอันนี้ค่ากันกันน่าจะมาประมาณในช่วงแบบไตรมาส4ประมาณ Q4 ครับตรงนี้แบบค่าเงินแข็งมากนะพี่พวกลงกันจะเป็นบาทอะแข็งมากค่าเงินแสดงว่าโฟมันเริ่มเข้ามาแล้วโฟมันจะเริ่มเข้าเงินไหลมาค่าเงินบาทเลยมีค่าขึ้นใช่พี่เรียนไว้ว่ามันอาจจะพักอยู่ตลาดพันธบัตรนะครับแต่ว่ามันก็จะค่อยชะลอมาที่ตลาดหุ้นแบบเพราะว่าปัจจัยภายในเราก็แบบค่อนข้างโดดเด่นเลยพี่เมื่อเทียบกับตลาดภูมิภาคหรือว่าในกลุ่มตลาด DM ก็ตามอย่างเงี้ยยิ่งแบบยุโรปมันมีปัญหาการเมืองกะลี่เนี่ยผมว่าเงินกระเพื่ออาจจะเข้ามาที่บ้านเราด้วยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าตลาดน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับวันนี้ปิดเหนือ1760ได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นวันนี้นะคะใช่ครับแล้วรอบนี้ก็มอง1780 1790ครับ1780แต่ว่าการขึ้นต่อวันนี้มันไม่กระชากรุนแรงแล้วใช่ไหมฮะหรือว่ามันค่อยๆขึ้นคะคุณอองรอบนี้ค่อยขึ้นก็ดีพี่เพราะว่าตลาดมันจะขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ค่อยขึ้นคงไม่แบบปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออใช่ไอ้ปุ๊บปั๊บว่าแล้วมันก็แบบเดี๋ยวเกิดการย่ออีกมันมุ่งติ่งก็ได้ค่อยๆขึ้นเนี่ยที่ละแบบ4-5 จุดเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยภาพมันจะชัดขึ้นแล้วก็ตอนนี้ให้สังเกตณชิ้นวันนะครับว่าดูซิว่าต่างชาติจะเริ่มเน็ตบายในเซ็ตหรือเปล่าก็ดูว่าสายสัญญาณมันเริ่มมาแล้วครับผมก็ลองติดตามในแต่ละวันแต่ละดูแล้วกันครับก็ลองดูเนาะที่คุณอองบอกเนาะครับสำหรับนักลงทุนนะตลาดน่าจะไปแล้วล่ะกลุ่มไปนี่น่าจะเป็นกลุ่มตัวกลางหรือเปล่าหรือกลุ่มตัวใหญ่นำตลาดนะครับตู้ใหญ่พี่ก็พลังงานนั่นแหละครับพลังงานเนี่ยก็ปตท.ปตท.ผอ.ครับเน้นพวกบิ๊กแคปครับผมแล้วไอ้พลังงานมันได้จากเป็นหนุนเรื่องราคาน้ำมันด้วยว่ามันก็ทิศทางน่าจะเป็นปรับขึ้นรอบใหม่ละครับเพราะนั้นถ้าโดดเด่นสุดก็คือสผอ.ต้องหาโอกาสในการย่อรับแล้วกันครับตามแบบการย่อตัวลงมาเพราะว่ารอบนี้อาจจะ165-170 บาท165-170เป็นไปได้ครับพี่165รอย่อเลยแล้วกันครับสผอนะคะใช่ครับก็รับซะประมาณ155อย่างเงี้ยใกล้ๆอ่ะผมว่ารับได้ครับรอย่อเลยแล้วกันค่ะมันจะวื้อหวานิดนึงตอนนี้ไล่มาแล้วนะฮะสผอ.อย่าไปไล่ตามนะคะนักทุนครับรอรับปตท.ก็ยังได้สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องปรับตัวขึ้นนะครับก็แถวนี้แหละประมาณ54 บาทต้นๆครับค่ะค่ะแถวนี้ใช่ไหมฮะปตท.วอลุ่มมันจางไป ใช่ครับผมค่ะแล้วมีอะไรอีกฮะของคุณอองตอนนี้เนาะเดี๋ยวพี่ดูแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูให้เจาะ ECPR แล้วครับน้อง ECPR ก็ได้อยู่ครับครับคุณน้องแนะนำอยู่นะกำลังดูที่คุณน้องแนะนำครับ ECPR ตามอยู่ต่อไปนะฮะครับก็ถือได้แล้วก็รอย่อก็เหมือนกันซื้อตอนแดงครับซื้อตอนแดงนะทั้งทุน CPR ซื้อตอนแดงครับหรือใครมีแล้วก็สามารถถือได้ครับ
โอเคนักทุนที่ตามเนาะโรงพยาบาลเทพรับตรงนี้ได้นะคะนักทุนครับได้ครับผมส่วน CPF ก็ได้ตรงนี้แหละครับมีนักทุนถาม A ตัว WHA มันวิ่งมาแล้วขายตรงไหนมันจะมี 4.5 พี่วันนี้ที่มันขึ้นมาเป็นแนวต้านเหมือนกัน 4.5 ที่ถูกเนี่ยขายไปก่อนก็ได้ครับขายไปก่อนแล้วรอรับใหม่คนเล่นรอบนะฮะถ้าคนมาเล่นตรงบริเวณ4บาทนะฮะครับรอรับใหม่รอรับมันนะฮะเพราะตัวนี้ก็ มาก็มาไปก็ไปหายวาบเลยเคยจำได้ไหมล่ะนังโทนแต่มันอยู่มีคำถามอีกนะฮะหมดแล้วล่ะเนาะฮะบางจากพาวเวอร์รับเพิ่มไหมเอ๊ะเขาขายกันแล้วนะตอน10โมงครึ่งเขาขายกันแล้วนะคุณจิรารัตน์แกจะเอานักทุนครับบางจากพาวเวอร์ค่ะพวกกราฟเอนจีบางจากพาวเวอร์กลุ่มนี้มันต้องพักก่อนครับเพราะว่ามันไล่มาเยอะแล้วจะไปรับมันระยะสั้นมันขึ้นมาครบเหมือนจะครบระลอกละอย่างไอ้ตัว BCC ผมว่าอาจจะมีสักขาหนึ่งนะบางจากพาวเวอร์ประมาณ 23.4 ประมาณเนี้ยครับตอนนี้ก็คือเป็นย่อแต่ว่าถ้ากรอบล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 21.9 22บาทนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าถ้าไม่ต่ำกว่าจะอีกสักช็อตหนึ่งในช่วงท้ายนะครับเพื่อไปหาประมาณ 23.5 23.5 นะฮะช็อตสุดท้ายจะถึงแมตช์นี้ป่ะแมตช์นี้จะเข้าไหมล่ะฮะ23ต้องถ้าต่ำกว่าก็ต้องเลิกนะเพราะว่ามันวิ่งมาทั้งหมดคือพูดง่ายๆไอ้ตัว BCPG มันเป็นปลายรอบสำหรับขึ้นมาตั้งแต่18บาทถึงปัจจุบันแล้วอ่ะครับตัวเองเดินเล่นก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็จองงอแงทั้งรายการอีกเหมือนตอนต้นปีก็จองงอแงบ้างจาก Power เขาให้ซื้อตั้งแต่18แล้วตัวเองมันไล่ตอน20เดี๋ยวโดนอีกเด้อครับจะมาเอาตอนนี้เหนื่อยกลัวติดกันอีกไงตอนข้างล่างส่วนบีกิมแล้วคะคุณหนองบีกิมเนี่ยก็เหมือนดูกรอบล่างไว้พี่ประมาณ27บาทถ้าไม่ต่ำกว่าน่าจะมีอีกสักขาหนึ่งขึ้นไปได้ไปหาประมาณ30ครับดูขาล่างขาบนนะจ๊ะนักทุนครับดูกรอบล่างกรอบบนดีๆนะครับเมื่อตอนต้นปีโรงไฟฟ้าติดก็ระงมกันนะแต่ตอนนี้มาก็จะวิ่งไล่กันนะอะไรเงี้ยบทเรียนเราไม่จำกันเลยบิ๊กกิมขอแนวต้านให้ไปแล้วนะคะ30นะนักทุนนะส่วนอมตะแนวต้านเอ๊ะแนวต้านพี่ก็ให้ตอนช่วงหุ้นทิมตาสงสัยไม่ได้มาดูรายการพี่ต้องมาดูตอน10โมงนะวันหลังอ่ะดูย้อนหลังแล้วกันพี่ดูย้อนหลังเออเนี่ยเนี่ยตัวเองมาช้าใน FM 97ช้าไปแล้วต่อยเขาบอกกันตั้งแต่10โมงแล้วบ้านปูก็บอกไปแล้วค่ะเอสโซก็บอกไปแล้วตอน10โมงครึ่งนะคะนักทุนจะได้ไม่ซ้ำนะคะ PTG ปั๊มเขียวก็บอกแล้วนะคะคุณพลพัฒน์บอกในช่วง10โมงเช้า PTG ปั๊มเขียวคุณโกโบบอกไปแล้วตอน10โมงเช้าช่วงหุ้นทิมตานะฮะราคาขาย PTG เท่าไหร่เขาบอกกันแล้วอ่ะก็ไปละตอนนี้ในส่วนของซีรีส์แซดล่ะคะก็เป็นย่อรองครับพี่ก็คือปรับกรอบล่างขึ้นมาอยู่ที่1154นะครับค่ะ1154ถ้าจะลองแนวรับก็คือประมาณใกล้ๆ1160นะครับได้อยู่ครับตอนนี้1163ใช่ก็รอย่อมาใกล้ๆ1160นะแล้วก็ต่ำกว่า1154คัทลอสครับ1154คัทลอสนะคะเพราะนั้นมันจะขึ้นต่อมันไม่ควรต่ำกว่าต่ำกว่า1154นะครับค่ะหรือเต็มที่ประมาณ1152ประมาณเนี้ยครับขอบล่างแหละเจอคนที่มีลองแล้วก็ถือได้ต่อครับรอบหน้าก็อาจจะไปประมาณสักมีในโซนประมาณ1175ถึง1180นะครับพี่ครับผมเป็นย่อรองค่ะทองเป็นย่อรองทองคำเป็นช็อต
นะครับก็คือตรงนี้แหละเท่าไหร่คะสำหรับใครที่ช็อตแล้วก็ถือได้อยู่นะครับมีส่วนคนที่จะเปิดก็เป็นช็อตคือแถวนี้พี่1194ถึงประมาณ 1,200 เหรียญแล้วก็สูงกว่า1204 100ครับพี่โอเคเป็นขอบแรกอยู่ที่1180แล้วก็ถัดไปใน170ครับเออมันจะถอยแล้วคะคุณอ๋อใช่ครับพี่มันยังน่าจะเป็นแค่ดีสลับระยะสั้นแบบพี่แล้วปรับตัวลงต่อจ้ะเพราะว่าภาพรวมมันหลุดกรอบล่างมาละอย่างสปอตมันหลุดกรอบล่างมาละนะครับที่บริเวณ1190น่ะครับอันนี้เหมือนพยายามดิ่งตัวแต่ก็น่าจะชนแล้วไม่ทะลุเหมือนกันดอลลาร์สหรัฐมันก็กลับมาเริ่มแบบแข็งค่าแล้วครับเพราะนั้นทองคำก็อาจจะแบบชะลอตัวก่อนโอเคคุณนามิมาช้าอมตะบอกไปแล้ววาบอกไปแล้วนะคะPTG บอกไปแล้วมีคนน่ารักตอบแทนนักทุนเขาว่า PTG เราขายที่14บาทเห็นไหมมีนักทุนตามพี่มอนช่วงหุ้นทิมตามาบอกนักทุนเอเชียนก็ตอบไปแล้วนะคะคุณธนิดาค่ะบอกช่วงหุ้นทิมตาช่วง10โมงเช้าไปแล้วนะคะก็คงหมดแล้วเนาะคุณอ๋องของคุณอ๋องตอนนี้ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะนักทุนก็รายการพี่มอนมาตั้งแต่10 โมงเช้าช่วงหุ้นทิมตานะฮะเขาพูดกันเยอะเลยนักทุนนะทั้งทุนมัวมาไม่ทันก็สามารถไปดูรายการพี่มอนย้อนหลังได้เนาะส่วนท่านที่จะร่วมงานทำบุญนะคะอย่าลืมนะคะรายละเอียดก็คืองานเริ่มต้นที่หัวใจนะคะวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนะคะรายได้ทั้งหมดนะคะก็จะมอบให้กับมูลนิธิเด็กนะคะเราจะดูแลเด็กนะเป็นอนาคตของประเทศเรานะฮะเพราะเราหวังว่า10ปีข้างหน้าเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นพลังของสังคมบ้านเราเนาะนักทุนนะก็จะไปซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการดูแลอาการลมชักอาการลมชักนี่ถ้าเราดูแลทันก็จะช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ได้นะฮะแต่ถ้าดูแลไม่ทันเด็กก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอีกมากมายเลยนะการลมชักนี้ใครว่าแบบง่ายๆนักทุนถ้าเป็นแล้วมันจะเป็นนู่นเป็นนี่ต่อเลยนะฮะค่ะรายได้ก็จะมอบเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวนะคะนักทุนสำหรับนักทุนที่สนใจนะฮะมาไม่ได้นะฮะก็จะร่วมกิจกรรมกันนะฮะก็สามารถโอนเข้าบัญชีตรงนี้เราก็จะปักหมุดอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะใน Facebook นะฮะนักทุนก็สามารถโอนได้ส่วนท่านที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเราก็จะขายบัตร 3,900 นี่แหละค่ะนักทุนนะฮะ 3,900 นี้นักทุนก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันที่โรงแรมแมนดารินตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นค่ะแล้วกิจกรรมก็คือจะมีนักวิเคราะห์ในรายการก็จะมาร่วมกิจกรรมกันวันนั้นตลอดทั้งวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะฮะแล้วทางพี่มอนก็จะเลี้ยงข้าวมื้อเที่ยงนะฮะรับเป็นเจ้าภาพค่ะค่าโรงแรมค่าอาหารนะเราก็จะเลี้ยงข้าวมื้อเที่ยงให้กับนักลงทุนนั่นเองนะคะก็ท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมวันที่24ท่านก็โอนขอโทษค่ะโอนสลิปที่โอนเงินนั่นเองนะคะก็บอกว่าเข้าร่วมกิจกรรมกันนะเขียนชื่อที่อยู่ของท่านนะฮะหรือท่านที่อยากได้ใบอนุโมทนาขอบคุณนะในการที่จะไปคืนภาษีนะฮะท่านก็บอกชื่อที่อยู่ของท่านเช่นการเบอร์ติดต่อกลับนะฮะเราก็จะส่งใบอนุโมทนาดังกล่าวนี้เพื่อให้ท่านไปคืนภาษีได้นะฮะมาพี่ม่อนชวนไปทำบุญกับเด็กนะเพราะว่าปัญหาประเทศชาติของเราตอนนี้นะก็คือชนชั้นเด็กเกิดน้อยแต่ถ้าเด็กเกิดน้อยถ้าเราช่วยให้เขามีสุขภาพแข็งแรงได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะต่อพวกเราในอนาคตแหละนะอีก20-30ข้างหน้าเราไม่รู้จะทำอะไรให้กับนะได้นะเราก็ช่วยได้ในตอนที่เรามีกำลังช่วยในตอนนี้ก็ฝากนักทุนนะฮะก็ท่านที่สนใจนะฮะแอดไลน์ไปก็ได้นะคะแอด BLLMI หรือท่านที่สะดวกโทรศัพท์ก็โทรไปได้ที่เบอร์0864902823นะคะงานวันเริ่มต้นที่หัวใจนั่นเองนะฮะก็เอาหัวใจดีๆมาร่วมกันนะฮะคุณสุภาพรนะฮะจะถามไม่กล้าอ่ะอย่าลืมนะมางานพี่ม่อนด้วยนะหลายๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ม่อนดูรายการพี่ม่อนตั้งแต่4ปี5ปีที่แล้วหรือดูตั้งแต่เช้ายันเย็นนะก็มาร่วมทำบุญกันบ้างนะนักทุนนะก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะ 3,900 ของทุกท่านเนี้ยเราก็จะมอบเพื่ อสมทบในเรื่องราวของการซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีอาการลมชักโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นเยอะเนาะทั้งทุนอะถ้ามีเวลาแล้วมีกำลังก็มีโอกาสช่วยกันนะฮะเราก็จะได้สบายใจแล้วก็จะได้ร่วมกันทำความดีกับให้กับสังคมนะฮะส่วนท่านที่จะมาร่วมกิจกรรมก็แจ้งด้วยกันนะฮะค่ะ
ไม่มีใครรับสายเลยทั้งใครทั้งใครวันนี้วันจันทร์นะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าหากคุณผู้ฟังนักทุนที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์ไปได้นะนักทุนนะเนี่ยเริ่มแล้วพี่มันแจ้งทุกท่านก็หลายหลายท่านก็น่ารักก็ไม่ได้เทรดหุ้นมาแต่ก็ชอบมาทำบุญมีหลายท่านน่ารักจริงๆนะฮะฟังรายการแต่พี่ไม่ได้เทรดหุ้นนะแต่มีงานทำบุญเดี๋ยวพี่มาช่วยน่ารักจริงๆเลยนะฮะขอบคุณขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ม่อนกับทางรายการพิเศษสไลด์ออนไลน์นะฮะก็ท่านที่อยากได้ใบอนุโมทนาก็จะส่งมอบไปให้นะเขียนที่อยู่ของท่านนะทางมูลที่ก็จะส่งไปให้โดยตรงเลยนะฮะขอบคุณนะคะหลายๆท่านก็บอกบุญไปนะฮะนักทุนนะก็เริ่มแล้วละปลายปีเขาบอกปีหน้าเป็นปีหมูไฟนะนักทุนนะกลับมาทำบุญให้กับหมูกันเถอะหลายๆท่านขายหมูก็ยังดีนะนักทุนนะพอได้กำไรบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่กันแล้วกันนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวก็ติดใครคะอ๋อพี่ต้องมาแล้วคุณธวัชชัยนะฮะคุณธวัชชัยมาแล้วนะฮะคุณธวัชชัยทองดีทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเจเวลสวัสดีค่ะคุณต้องค่ะครับสวัสดีครับพี่ต้องอย่าลืมมาทำบุญวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนะคุณต้องทั้งวันนะอ๋อไปแน่ครับไปแน่เย้คุณต้องมาท่านหนึ่งแล้วนะคะครับใครโอนมาเห็นไหมปตท.มา55บาทแล้วเย้เหลือ IVL เหลือ IVL 61บาทรอเบรกรอเบรก IVL ไปจริงหรือเปล่ามันมีแค่กลุ่มนำพีมอนค่ะคือตอนนี้รุ่นที่มันขึ้นเนี่ยครับมันเป็นแค่กลุ่มครับผมมองเป็นแค่น้ำมันอ่ะจ้าน้ำมันราคาน้ำมันดีนะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็นำตลาดนะครับแต่ว่าก็ลองดูหุ้นตัวอื่นแล้วกันนะครับมันก็ไม่ได้ไปนะครับตลาดเนี่ยมันถูกดันด้วยกลุ่มน้ำมันพลังงานนะครับถ้าน้ำมันขึ้นมันก็หาจังหวะเล่นดันตลาดแต่ถ้าน้ำมันลงนะครับมันก็หมดตัวดันครับงั้นในช่วงเนี้ยนะครับถ้ามันรับข่าวคือทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในราคาไปหมดแล้วอ่ะครับครับงั้นณตอนนี้เนี่ยมันมีแค่กลุ่มหลักๆกลุ่มน้ำมันที่พยุงตลาดนะครับงั้นผมเลยมองว่าเราควรจะเพย์เซฟดีกว่านะครับคือณตอนนี้มันขึ้นมาจากตอนเดือนมิถุนายนนะครับขึ้นมาจากระดับ 1,600 ขึ้นมา 1,800 ละนะครับงั้นเราไม่ควรถ้าในทางกลยุทธ์นะผมว่าคือใครมีของก็จะยอยขายอะนะครับแล้วไม่ควรที่จะมาเป็นผู้ซื้อเขาเนี่ยควรจะเป็นผู้ขายมากกว่าส่วนโซนที่จะซื้อเนี่ยนะครับผมมองว่าเราไปรอดูให้ตลาดมันย่อตัวลงสักหน่อยอะนะครับค่อยไปดูระดับคือถ้ายืน1750ไม่ได้นะครับคือก็ไม่ต้องซื้อแล้วอะเพราะแนวรับข้างล่างเนี่ยผมว่ามันจะลงอีกลึกนะครับตลาดมันจะสวิงอ่ะสวิงขึ้นสวิงลงเป็นระดับ100จุดนะครับงั้นสวิงขึ้นมา100จุดแล้วเราก็ควรจะทำหน้าที่เป็นผู้ขายแล้วก็รอให้ปรับตัวลงแรงๆค่อยกลับมาซื้อนะครับครับก็ตามแต่ว่าขายก็เดี๋ยวหมูเปล่าอะไรนะครับขายหมูป่าเดี๋ยวเขาลากไป 1,850 นะไม่ต้องกลัวขายหมูหรอกครับตลาดมันก็มีจังหวะให้เล่นตลอดนะครับคือเราควรจะเอาดูต้นปีอ่ะพี่มอน 1,850 นะครับแล้วลงมาในระดับ 1,600 อ่ะหลุด 1,600 อ่ะนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับงั้นจริงๆเราไม่ควรจะลืมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยครับก็เดี๋ยวผมเอาข้อมูลให้ดูแล้วกันนะครับว่าต้นปีเนี่ยมันลงมายังไงนะครับนั้นตอนนี้นะครับมันดีขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่มันจะปรับตัวลงเนี่ยมันก็มีเพราะมันขึ้นมาเป็นระดับร้อยกว่าจุดแล้วอะนะครับโอเคจ้าครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องของโฟนะครับเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยนะครับว่าลูกตอนนี้นะครับมันอยู่ขึ้นไหนแล้วโอกาสที่จะไปต่อมีมากแค่ไหนแล้วโอกาสที่จะลงเนี่ยนะครับอัพไซด์ดาวไซด์เป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเที่ยงแล้วกันครับแล้วเรื่องของโฟเนี่ยว่าโฟเนี่ยจะฟันโฟเนี่ยต่างประเทศจะกลับมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวข้อมูลไปให้ดูแล้วกันนะครับตอนเที่ยงจ้าขอบคุณนะเดี๋ยวมาเจอกันใครจะถามหุ้นพี่ต้องเดี๋ยวถามตอนเที่ยงนะคะขอบคุณค่ะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับใช่ใช่ค่ะนักทุนที่คุณธวัชชัยบอกว่าเวลาเขาโยนมา
นักทุนไทยขายไม่ทันพอขายไม่ทันก็ติดข้างบนอะไรประมาณก็มีโอกาสก็เขาเรียกว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่คุณต้องพูดที่ใช่เลยนะทั้งทุนใช่เลยแต่ว่าบางท่านเนี่ยมีข้อมูลออกมาว่าใช่คุณม่อนตลาดขึ้นมาก็ยังขาดทุนเนี่ยเนี่ยมีหลายท่านบอกเห็นไหมไม่ใช่ได้กำไรนะทั้งทุนโอเคอ่ะวิธีการก็นักทุนที่ได้กำไรพอได้กำไรบางจุดก็อาจจะขายบางส่วนบางส่วนก็เก็บไว้ลุ้นแต่ว่าการเก็บไว้ลุ้นนี้ทางคุณแชมป์ก็อธิบายว่าต้องยกTailing stop ไว้อย่างเช่นพวกสพพวกอะไรนะฮะใครเก็บได้155เนี่ยเราก็ต้องยกขึ้นมานะแต่ถ้าเราตามเขาวิ่งตามเขากำลังไล่อะไรเงี้ยนักทุนที่ชอบวิ่งตามพวก AI พวกอะไรเงี้ยเวลาเขายิงหุ้นออกมาขายเนี่ยเราโทรศัพท์มัวแต่ไปหามาร์เก็ตติ้งอ่ะเขายิงกันจบแล้วนักทุนหรือเรามัวแต่เคาะสตรีมมิ่งเงอะเงอะงะงะ30วิอ่ะกว่าจะคอนเฟิร์มเงี้ยโอ้โหเขาไปกันถึงไหนละอ่ะอะไรแบบไหนนักทุนเดี๋ยวนี้โลกก็แปรเปลี่ยนไปเยอะนักทุนนะมัวแต่เคลียร์กับทางมาร์เก็ตติ้งโอ้ไม่ทันจริงๆนะฮะอ่ะก็เป็นข้อมูลที่คุณต้องเอามาบอกนักทุนนะเพื่อขาดเผื่อนะปลอดภัยไว้ก่อนคำว่าปลอดภัยไว้ก่อนคือไม่ประมาทนั่นเองนะฮะก็ยังพอได้บ้างดีกว่าเสียนะนักทุนค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสไลด์ทุกขีดจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กด้วยสินเชื่อเท่าแก่ 4.0 กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญาผ่อนนาน7ปีแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หากผ่อนชำระดี4งวดติดต่อกันมาแล้วก็กู้ได้ถึง 200,000 บาทสนใจติดต่อ SME Development Bankทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเกาะลึกคนธุรกิจนักทุนเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปรินพานิชพักค่ะทางด้านกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปรินกันนะคะสวัสดีค่ะคุณปรินคะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเปิดตัวหัวหน้าพักหมดแล้วพี่คิดว่าน้องปรินจะไปอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่อแฟนคลับพี่มอนโอ้โหในใจพี่แทงเลยแทงว่าปิ้นต้องมาอยู่แน่ๆเลยนึกว่าเห็นแทงผมก็นึกคิดเหมือนกันในใจเราตรงกันเลยพี่คิดเหมือนกันเป๊ะเลยผมก็คิดว่าจะเห็นพี่มอนยืนอยู่โอ้โหปิ้นมีใครนะคนในตลาดก็ไปกันเยอะเลยนะพี่เห็นไปเป็นกรรมการบริหารพรรคอะโอ้โหในตลาดไม่มีเนี่ยครับมีใครมีดร.สันติไงกิรติอะไรอ๋อไม่นะอดีตแล้วนี่พี่เขาไม่ใช่คนปัจจุบันแล้วเขาออกไปแล้วออกไปแล้วพี่เคยแอบเห็นเขาทำอะไรสักอย่างตอนสมัยเขาเดินขบวนกันอะทำอะไรครับที่เขาชอบทำกันเออเห็นอยู่อาจารย์สันติกีรนันท์แกเป็นคนดีนะก็เป็นคนดีเป็นคนเก่งผมก็ดีใจที่แกไปช่วยงานนั่นคือแกไปเป็นที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีอุตมะใช่ไหมครับหรือไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมคนนี้เห็นยิ้มๆกันนะการเมืองแรงน่ะอ้าวไอ้แกเป็นคนผมว่าแกเป็นคนมีอุดมการณ์มีอุดมคติดีนะดูแกเป็นคนเอาจริงเอาจังกับชีวิตแล้วก็ทำงานละเอียดแล้วก็แต่ดีใจนะที่รอบนี้เห็นคนที่ผมเชื่อว่าเอกชนหลายคนที่ก็ต้องกล้าเข้ามาช่วยประเทศชาติเพราะว่ามันก็ต้องถึงเวลาแล้วครับที่เราใช่ไหมครับเราจะเลิกด่าทหารด่านักการเมืองด่าสสด่าข้าราชการโดยที่ตัวเราเองไม่ลงไปช่วยเองไปทำเองมัวจะไปด่าชาวบ้านเดินขบวนไปด่าชาวบ้านแล้วตัวเราทำหรือเปล่าเนาะใช่ใช่แต่ต้องกลับมาทบทวนชีวิตของพวกเราแหละนั่งโดนชอบเอ๊ะก็ได้นี่เด้อนี่เด้ออะไรเงี้ยแล้วไงโดนเลยมาเรามาทำงานทำการกันเถอะอ่ะมาเรามีหน้าที่ซื้อขายหุ้นเป็นยังไงวันนี้หน้าที่ลุยขึ้นดอยต่อไปนะดอยใหม่กำลังจะมาแต่ไม่เราเพิ่งลงจากดอยเก่าสวัสดีดอยใหม่ไม่แต่ผมว่ารอบนี้เธอพี่มอนสังเกตดูนะครับว่าต่างชาติเนี่ยเวลาเขามาบ้านเรารอบนี้จริงๆจะมีงานใหญ่ที่จัดอีกทีนึงงานการลงทุน investment 2-3 บริษัทหลักทรัพย์จะจัดนะครับทางเราเองก็จะคงจะมีการชักชวนฝรั่งเข้ามาก่อนสิ้นปีเพราะฉะนั้นผมว่า3เดือนที่เหลือเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมครับของไตรมาส4ในการซื้อขายหุ้นเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยพี่ม่อนจะเห็นเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกในอีกหลายด้านเพราะว่าถ้าพี่ม่อนดูเนี่ยพูดถึงเรื่องการเมืองกันแล้วเราเคยพูดแต่ต้นปีแล้วว่าการจุดพลุ
การเลือกตั้งเนี่ยมันเหมือนกับการที่จะทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจนะผมไม่ได้เถียงว่าไม่ได้พูดถึงว่าต้องเงินซื้อเสียงหรืออะไรนะแต่การจัดกิจกรรมทางการเมืองทั้งในแง่ของจัดปราศรัยจัดกิจกรรมต่างๆนานาประชุมต่างๆตามพื้นที่ในตัวเมืองแล้วก็ในนอกเมืองเนี่ยในชนบทต่างๆด้วยมันจะช่วยทำให้ความคึกคักจะกลับมาแล้วผมเชื่อปีหน้าถ้าพี่มอนสังเกตดูตัวเลขเศรษฐกิจเทรนด์ที่มันมาเนี่ยต่างประเทศนะในการส่งออกเนี่ยมันก็ยังค่อยๆดีขึ้นต่อเนื่องถึงแม้ทรัมป์มันจะทะเลาะกับคนจะไปพูดจาก้าวร้าวพูดจาอะไรเนี่ยแต่ผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยไทยเราส่งออกโตอย่างฐานที่ต่ำนะครับประกอบกับการท่องเที่ยวเรายังโตได้อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นในเชิงตัวเลขเชิงปริมาณเราโตได้อยู่แล้วในเชิงคุณภาพและความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมว่ามันจะช่วยค่อยๆเห็นลดลงนิดหน่อยในช่วงเลือกตั้งแล้วก็ในช่วงที่ระยะสั้นอาจจะช่วยได้แต่ระยะยาวก็ต้องดูรัฐบาลชุดใหม่จะกล้าทำแค่ไหนแต่ถ้าพี่ม่อนดูสังเกตดูนะการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยผมเชื่อเลย10กว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกมีครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่หุ้นไม่ขึ้นพี่ม่อนจำได้ไหมครั้งไหนตายละตายละมีการถามพี่ม่อนลืมเลย มีครั้งเดียวในประวัติศาสตร์10กว่าปีที่ผ่านยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาผมว่าที่หุ้นไม่ขึ้น คือช่วงปี1998ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งและตอนนั้นคุณชวนท่านนายกชวนหลีกภัยท่านรู้สึกท่านกลับมาหรือไงในตอนช่วงเลือกตั้งตอนช่วงปี98นั่นเป็นไม่ขึ้นหกเดือนก่อนเลือกตั้งไม่ขึ้นไม่งั้นทุกครั้งที่ผ่านมาที่เราเห็นตั้งแต่ปี94เนี่ยผมว่าหุ้นขึ้นทุกครั้งก่อนเลือกตั้งนะรอบนี้คงไม่ต่างกันมากผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยหกเดือนก่อนเลือกตั้ง6ถึง12เดือนถึงแม้เรายังไม่รู้วันเลือกตั้งชัดเจนเนี่ยแต่มันก็น่าจะอยู่ภายใน1ปีข้างหน้าใช่ไหมภายใน6ถึง12เดือนข้างหน้าแต่ปกติโมเมนตัมของตลาดมักจะดีในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยในประเทศต้องอิงหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับในประเทศจะเป็นบริโภคจะเป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นสื่อสารมีเดียโฆษณาอันนี้เป็นจังหวะที่ผมว่านักลงทุนเขาคงจ้องจะลงกันหน่อยแต่ตัวรายย่อยสุดยังกล้ากลัวๆนะตอนนี้ฝรั่งเริ่มกล้านิดนึงเริ่มกล้ามากขึ้นนิดนึงค่ะเห็นแบบภาพการเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นเนาะก็เริ่มขยับเงินบาทแข็งค่ามาเรื่อยๆนะคะอันนี้ปิดมอนพูดถูกเลยเป็นประเด็นที่เรื่องค่าเงินบาทเนี่ยเวลานักลงทุนสถาบันจะทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดรายย่อยชอบถามไอ้ฝรั่งมันจะเข้าเมื่อไหร่มันจะทำอะไรเมื่อไหร่ให้ดูเลยว่าความเสถียรของค่าเงินบาทและความแข็งตัวเนี่ยเป็นจุดสัญญาณที่ดีมากอาจจะไม่ดีมากกับผู้ส่งออกใช่ไหมครับไอ้พวกเอ็กซ์พอร์เตอร์ส่งออกอาจจะบ่นๆว่าเงินเรามันแข็งค่ากว่าประเทศอื่นเราเสียเปรียบเสียเรื่องการส่งออกแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเวลาเงินแข็งค่าและสัญญาณเสถียรขนาดที่ตลาดเกิดใหม่ emerging market มีความผันผวนแรงแล้วก็ปัญหาในประเทศแอฟริกาใต้ในเวเนซุเอลาในอาร์เจนตินาในตุรกียังไม่จบเนี่ยแต่ค่าเงินบาทยังแข็งโป๊กขนาดนี้ได้กว่าคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณดีมากนะครับเพราะว่ามันแสดงเห็นถึงวินัยทางการคลังของเราเสถียรภาพทางการเงินของเราก็แบงก์ชาติที่บริหารจัดการเรื่องเสถียรภาพได้ดีมากฝรั่งชอบอันนี้มากอันนี้เป็นอันแรกเลยที่เขาจะดูว่าเงินจะกลับมาประเทศเราได้ไหมนะครับอันดับที่2ก็ขอให้ตัว US 10 year treasury yield อย่าเกิน 3% จนน่าเกลียดนะอาจจะเกินนิดหน่อยได้แล้วก็ยืนอยู่แถวนี้หรือลงมาหน่อยมันก็พอรับได้แต่อย่าสไปให้น่ากลัวและผมเชื่อว่าทางคุณทรัมป์เองเนี่ยเขาเองก็ไม่อยากเห็นตรงนี้เกิดขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีทรัมป์เขาก็ไปแอบเนียนๆทั้งเนียนและต่อหน้าบีบๆไม่ให้เฟดทำท่าเหมือนอย่าพึ่มๆเป็นสายเหี่ยวมากนักให้ละมุนละม่อมในคำพูดคำจาในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นถึงแม้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างที่ทุกท่านทราบดีในการคาดหมายเนี่ยแต่ผมว่าเขาไม่กล้าที่จะโทนดุดันเป็นสายเหี่ยวมากจนเกินควรนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าฝรั่งอาจจะมีอัพเดทในช่วง3เดือนที่เหลือของปีมากกว่าที่คนคาดไว้แต่เงินในประเทศเราก็พอนะไม่ต้องหวังฝรั่งอย่างเดียวในประเทศเราอีกนี่แหละสถาบันในประเทศเราในประเทศเราก็มีหวังทีนี้ของคุณปีนี้อินเด็กก็ยังคงดัชนีเท่าเดิมเนาะ 1,900 แต่เราจะปรับตัวท็อปพิกเราแต่ก่อนเราจะพุชฝักให้ตัวปตท.ปตท. GC หนักหน่อยตอนนี้เราก็อาจจะมองว่าต้องเข้ามาเป็น K-Bank เป็น BBL เป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นไม่ว่าในประเทศนะครับบริโภคในประเทศจะเป็น CPO จะเป็น BEC World ที่ลงมาเยอะแล้วแต่ว่าเข้าสู่หมดเลือกตั้งเนี่ยงบโฆษณาการโฆษณากิจกรรมต่างเข้าสู่ช่วงสิ้นปีการท่องเที่ยวการอะไรมันน่าจะดูดีแล้วก็ okay. เราก็พยายามจะชิฟต์กลับมาด้านนี้มากขึ้นในประเทศมากขึ้นโอเคได้ค่ะคุณปริญขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะอัปเดตจากคุณปริญพานิชพักค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยนั่นเองนะคะนักทุนก็ในมุมมองของ CLSA ก็เริ่มที่จะเน้นไปเรื่อยๆนะคะแต่น่าสงสัยเนาะหุ้นช่อง3แนะนำต่อใครไปสืบข้อมูลหุ้นช่อง3ให้หน่อยนะคะนักทุนทำไม CLSA ถึงแนะนำ ก็เป็นรายละเอียดที่แนะนำหุ้นในรอบนี้นะคุณปิ่นเขาไม่ลงเลือกตั้งหรอกค่ะเขาต้องรับผิดชอบในเรื่องราวของโบรกนั่นเองนะคะนักทุนอ่ะ
ใครพร้อมที่จะตั้งหลักตั้งตัวในการเลือกตั้งก็ว่ากันไปเนาะส่วนนักทุนอย่าลืมนะใครที่เข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ม่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QICC บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุวีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขนักทุนก็อย่าลืมนะวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนงานเริ่มต้นที่หัวใจนะตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นนะรายละเอียดก็แจ้งไว้นะฮะหรือแอดไลน์ไป BLLMI นั่นเองนะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับมอนครับวันนี้วันที่1ตุลาเนาะตลาดก็ตุลาเริ่มมาดีแล้วล่ะครับต้นเดือนยังขึ้นได้อยู่ยังขึ้นได้อยู่ในไซเคิลของหุ้นตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นคอมโมดิตี้ชัดสุดก็จะเป็นน้ำมันนะฮะอันนี้มันขึ้นตามเขาเรียกตามไซเคิลอยู่แล้วนะฮะมันเราไม่เห็นหุ้นธนาคารขึ้นนะฮะแต่ขึ้นก็ถูกแล้วนะฮะที่ถูกก็คือหุ้นตัวมันขึ้นอยู่มันเลือกกลุ่มขึ้นนะฮะกลุ่มที่ถูกเลือกก็คือกลุ่มพลังงานนะฮะแล้วก็หุ้นดีเฟนซีฟขึ้นอาจจะโรงพยาบาลก็เริ่มขึ้นมานะฮะวันนี้ก็มีบำรุงล่าเลยขึ้นมาคือมันเป็นไซเคิลของมันเป็นแบบนี้นะครับสินเชื่อดินเด็กมันคงเกี่ยวข้องกับคนที่เริ่มทีเฟกต์นะเป็นไงบ้างวันนี้หุ้นที่เราแนะนำมาก็จะเป็นสอพอนะก็ขึ้นมาได้ดีจากราคาน้ำมันที่คาดว่าจะขึ้นไปทำนิวไฮของรอบนะก็ถูกต้องนะปตท.หลังจากที่ผ่าน54.25มาก็จะขึ้นค่อยๆขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับมันขึ้นแบบนี้ดีนะฮะไม่มีวอลุ่มเข้ามานะปตท.ก็จะขึ้นต่อไปนะต้านปตท.ก็อยู่ที่57-58ปตท.สผ.นะต้านแรกนะครับ161เนี่ยก็คาดว่าราคาน้ำมันสักจะแถว80เหรียญนะฮะถ้าน้ำมันเวสเทิร์นซัพเกิน80เหรียญเนี่ยก็น่าสผ.ก็น่าจะขึ้นต่อไปเป็นระลอกนะครับก็อาจจะมันไม่มีแนวต้านในระยะสั้นๆใน5ปีเลยนะสผ.ไม่มีแนวต้านแถวนี้แล้วนะฮะดังนั้นการขึ้นสผ.มันก็ว่าไปตามราคาน้ำมันนะครับในชาร์จของการเบรกตรงนี้ก็อาจจะถึง176นะฮะคือหลังจากที่พักฐานแถว161-164นะฮะก็มีโอกาสเท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันแต่เรามองราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นแล้วนะฮะอันนี้ก็วันนี้ดีๆตัวที่มาวันนี้ก็คือ WSA นะครับก็มาเป็นเรื่องของที่เราบอกว่าเนี้ย420แล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นแล้วแหละแล้วก็ผ่าน442มาต้อง follow นะฮะการผ่านไฮที่เคยทำไว้นะครับก็คือ 4.58 นะก็น่าจะไปพักแถวๆตามนิสัยนะแถว 4.72 ค่ะก็จากนี้20ตังค์เราจะมีการทำฐานนะฮะไอ้ WSA เนี่ยก็เป็นเรื่องต้องบอกว่าเป็นเรื่องพิเศษนะค่ะเป็นเรื่องของ EEC นะครับในกลุ่ม EEC นะที่ทำให้หุ้นขึ้นเนี่ยเรียกว่า infrastructure เนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้าขึ้นมาด้วยนะครับช่วงนี้โรงไฟฟ้าก็ปรับฐานนิดนึงนะคนเล่นน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะเพราะเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มที่เราเลือกนะฮะเราเลือกโรงไฟฟ้า5โรงแล้วเราก็เลือก WSA ด้วยนะครับอาจบางคนอาจจะเห็นโรงไฟฟ้าปัตตานีก็ขายแล้วก็ไปซื้อ WSA อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งนะค่ะนะครับก็เขาจะเล่นเทรดแบบเนี้ยนะครับก็ประธาน42ก็ซื้อก่อนแล้วก็ไปขายหุ้นโรงไฟฟ้าแต่พอดีตัว BCPG ก็มีข่าวเรื่องของการเคลียร์ที่ญี่ปุ่นที่คลาคาซังจบแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับBCPG ที่เรียนไปเมื่อวันศุกร์ว่าเดี๋ยวมันจะปรับฐานลงมาให้นะฮะแถว22เนี่ยไม่ต้องไล่ซื้อหรอกนะครับการปรับฐานก็จะเป็นการออกห้างนะเพื่อที่จะขึ้นต่ออีกเป็นละลอกใหม่นะฮะก็ถ้าจะเป็นข่าวดีอันนี้เราไม่รู้หรอกนะครับแต่มันต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นของหุ้นกลุ่มพวกนี้นะฮะหุ้นอื่นๆนะครับCKP นี่ก็ปรับฐานนะครับแล้วรับก็อยู่4ประมาณสัก5บาทเลยจะตอนนี้นะครับค่ะนะครับก็หุ้นยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่เทิร์นนี้ถ้าผ่าน1764นะผมคาดว่าผ่านพรุ่งนี้นะนะครับเราก็จะไต่ไป1,800 1,806อะไรเงี้ยนะครับ
ถ้าเกิดก็น่าจะเกิดจากแพทเทิร์นของน้ำมันปิโตรเคมีก็ดู IVL แล้วกันรอบนี้ขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วแต่เมื่อเช้าก็มีข่าวอีกนะฮะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะก็ถ้ามันผ่าน63ไปมันก็จะไปตามแพทเทิร์นราคาของมันก็ถือว่าตลาดเป็นขาขึ้นปกติไม่ได้มีอะไรที่จะสื่อว่าตลาดจะลงจากตรงนี้หรือว่าการขึ้นจบแล้วนะครับในการขึ้นก็อาจจะเป็นช่วงของต้นเดือนตุลายังขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็ประมาณสักคูณที่10อะไรเงี้ยนะหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นซีเล็กทีฟมากขึ้นซีเล็กทีฟไม่ถึงว่าขึ้นไปมากขึ้นแล้วจะมีการพักตัวในเดือนพฤศจิกาของหุ้นบางกลุ่มที่ขึ้นต่อเยอะๆนะครับคิดว่าหุ้นโรงไฟฟ้าในเดือนตุลานี่ยังเป็นขึ้นทั้งเดือนนะจะค่อยๆขึ้นไปทั้งเดือนเพราะว่าเพิ่งเริ่มไตรมาสของเขาละไตรมาส4เป็นไตรมาสกับโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็เขาจะค่อยๆขึ้นไปเพราะนั้นใครมีอยู่ก็ยังถืออยู่นะครับถ้าเทรดไม่เป็นนะฮะอย่ากังวลนะครับจะเห็นว่าหุ้นทุกตัวที่แนะนำมาถือไว้ได้ผลทุกตัวแหละนะฮะแล้วมันก็มานะฮะตอนนี้ก็จะบอกว่า IVL เท่านั้นเองนะครับตัวสุดท้ายที่รออยู่ว่าผ่าน63นี่ก็จะไปนะฮะวิธีเล่นคนถามว่าแล้วซื้อก่อนไหมแถว58 59เราบอกมันก็ต้องซื้อเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อหุ้นที่มันขึ้นมาสูงสูงแล้วอะแต่เราไปซื้อ EA หุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับ EA เริ่มมาแล้วตัวแรกนะครับก็พักฐานมานานแล้วก็เริ่มนะผมดู EN นิดนึงนะครับพอดีเพิ่งเห็นแว็บหนึ่งการผ่าน49บาทสลิปขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะไปทดสอบแนวต้านที่50บาท50นะครับแล้วก็52บาทสลิปถ้าเลยไปแล้วนี่ก็จะเป็น60เลยนะฮะไปถึงแนวต้านนะครับทรงเป็นทรงขึ้นต่อนะครับ EA นะการไปเห็น60นะคะก็ต้องให้ผ่านแถวๆนั้นก่อนผมว่าติดแถว52 53เนี่ยนานพอสมควรนะค่ะนะครับติดนานพอสมควรเดี๋ยวเราดูทางเทคนิคก่อนว่าแถวนั้นมันมีบันไดเวอร์เจนหรือเปล่านะฮะถ้ามันไม่ไดเวอร์เจนเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเลยก็ได้นะนี่ก็เป็นหุ้นที่เรา cover มารอบนี้เรา cover หุ้นมาไปเนี่ยก็จะมีหุ้นลงกันนะครับก็ต้องเล่นตามรอบนะหุ้นลงกันมันเป็นเล่นตามรอบไม่ใช่หุ้นที่เป็นตัวเด่นของเรานะฮะตัวเด่นจะเป็นโรงไฟฟ้าเป็นสผ.เป็น WSA แต่ลงกันผมก็เชื่อว่านะครับราคาการกันมันยังไม่ขึ้นนะฮะก็ตามดูไปแล้วกันนะครับเราซื้อหุ้นตามเรามาก็ต้องซื้อทุกตัวนะค่ะไม่ใช่ซื้อตัวเดียวแล้วไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะหุ้นมัน selective เนี่ยวิธีเล่นหุ้น selective ก็คือพยายามคาดว่าตัวไหนที่จะถูกเลือกนะเราก็ต้องซื้อกระจายตัวแล้วก็ถ้ามันขึ้นได้สัก 3-4 ตัว 4-5 ตัวจากที่ซื้อมา6ตัวอะไรเงี้ยมันก็ถือว่ามันก็คุ้มแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็ค่อนที่จะยากนะเพราะหุ้นมันไม่ได้ขึ้นกระจายทั้งกระดานนะฮะบางคนไปเลือก BG เลือก IVLแต่ไอ้ตัวที่ขึ้นไม่ได้เลือกก็เสียล้อไปฉะนั้นเองวิธีการของพี่ผลคือ5ตัวแต่อย่างเราเนี่ยเราเลือกบีกินมาบีกินก็ขึ้นน้อยนะฮะแต่BCPG ขึ้นเยอะ EA ขึ้นเยอะมันก็เฉลี่ยขึ้นนะ TKP ขึ้นเยอะมันก็เฉลี่ยมันก็กำไรสัก 20-30% น่ะนะฮะตัวใดมันก็กำไรจะให้กำไรโดดเลยไม่ถึงว่าคนที่ชอบอะไรก็เรียกอะไรซื้อตัวเดียวอ่ะนะฮะเออ all in ฮะ all in เนี่ยมีโอกาสพลาดในไซเคิลนี้เยอะมากนะนักทุนต้องถึงกะว่าแทงแล้วถูกแน่อะไรเงี้ยนะถ้าแทง EA มาตัวเดียว30ก็อาจจะถูกเขาเรียกป๊อกเด้งเลยแต่ถ้าผิดอ่ะถ้าผิดก็ไม่ได้เลยเสียรอบไปเลยนะได้ค่ะแล้วก็หุ้นหลายๆตัวอย่าง WSA ฝันจะขึ้นเห็นไหมครับเพิ่งมาก็ถือไว้นะฮะเพิ่งมาก็มาแล้วนะครับวอลุ่มเข้ามันก็มีเรื่อง infrastructure เรื่องของ EC มาซัพพอร์ตนะฮะมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบว่ามีใครไปทำอะไรมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดตามโครงสร้างของเศรษฐกิจอยู่แล้วนะฮะแต่จะได้ประโยชน์ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ตอนนี้มันมีสตอรี่นี้ดันปกติแล้วมันจะต้องขึ้นมารับข่าวประโยชน์ที่จะได้ก่อนนะฮะแต่พอได้จริงแล้วราคาหุ้นมันก็จะหยุดแต่มันจะเป็นหุ้นลงทุนละมันก็จะไม่ไปละนะฮะไม่ไปละอันนี้คือหุ้นนะมันจะเป็นแบบนี้นะค่ะค่ะไม่ใช่ว่าให้แน่ก่อนแล้วซื้อนะอันนี้ไม่ใช่หุ้นละมันฝากเงินฝากประจำไม่ใช่แต่ในส่วนที่เฟกนะครับเรามีนักจำวันที่6นะครับใช่สัปดาห์ที่6ตุลานะเป็นไปลองอยู่เป็นยอดลองแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่ายังถือลองอยู่นะนะครับยังถือลองขึ้นต่อไปได้อีกที่เป้าหมายคือบอกไว้ว่าแถว11นะฮะ11993อะไรเงี้ยนะครับเป้าหมายนะคะก็ลงดูนะฮะตัว Z นะฮะตัว18นะฮะก็วันนี้ก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับ116เปิดมาก็ดูดีนะคุณป้อนนะค่ะก็ในอินดิเคเตอร์บอกว่าปรับฐานแต่การปรับฐานก็เริ่มที่จะโมเมนตัมของการปรับฐานเนี่ยที่จะลงอ่ะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆแหละนะครับเพราะนั้นการสวิงขึ้นไปข้างบนน่ะน่าจะมีโอกาสละนะครับโดยมีจุดถ้า
าหลุด 1155.4 ที่เดิม 1154 เนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถจะช็อตเกมพอร์ตลงกลับไปลองใหม่นะฮะในระบบของเราทีเฟกยังไม่มีช็อตยังเป็นลองอยู่นะครับลองยังไงเล่นยังไงเดทเทรดยังไงนะครับใช่ๆครับอันนั้นก็แล้วแต่ก็ต้องไปดูนะฮะว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเปิดมาแล้วก็ต่ำสุดก็คือ1162นะฮะตอนนี้1166นะฮะ1164.5ใช่ครับขึ้นไป166พี่อาจจะเห็น1172ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ดูจากทรงวอลุ่มของตลาดนะฮะผมคิดว่าวันนี้เซตบวกอย่างมากก็10จุดต่อไว้เลยที่1764นะฮะแล้วถ้ายืนได้เพราะว่าวอลุ่มตลาดไม่ได้เยอะพรุ่งนี้อาจจะมีการเบรกแต่การเบรกเนี่ยไม่เข้ากดก็ต้องใส่วอลุ่มแล้วนะค่ะครับต้องใส่อาจจะสัก 60,000 ล้านเลยก็สามารถขึ้นไปถึง 1,800 ได้นะครับแล้วถ้าเจอแรงขายก็จะถอยแรงขายก็เกิดจากคนไทยกันนะฮะผมเชื่อว่าต่างชาตินะฮะไม่มีหุ้นขายค่ะนะครับแล้วหุ้นต่างชาติจะเห็นว่าไม่ขึ้นเลยนะครับหุ้นแบงก์หุ้นอะไรไม่ขึ้นเลยหุ้นต่างชาติที่ต่างชาติมีเยอะๆนะครับก็จะไม่ขึ้นนะครับค่ะนะครับแต่หุ้นที่ต่างชาติมีอย่างสผ.อะไรพวกนี้วาเนี่ยก็มีนะครับมันก็ขึ้นนะเพราะนั้นน่ะการเลือกก็คือมันต้องดูต้องบอกว่าหุ้นที่มันขึ้นมาช่วงท้ายๆของการขึ้นจากปี51มาคุณมอนมันต้องใช้ความรู้ค่อนข้างเยอะนะค่ะมันจะมองแบบภาพรวมมองแค่เทคนิคอลมองแค่พื้นฐานเนี่ยมันเอาชนะตลาดชุดนี้ไม่ได้หรอกนะครับมันต้องเข้าไปลึกๆมากๆเลยนะซึ่งเราก็เลือกมาให้ก็ส่วนใหญ่ก็จะถูกนะครับค่ะทุกตัวนะครับก็ใครตามเรามาก็ยินดีกับนักลงทุนด้วยนะครับได้ค่ะแล้วก็วันที่24ก็อย่าลืมไปอ๋อใช่พี่นิพนธ์เขาบอกน่าจะทำรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นพี่นิพนธ์ให้ประมูลทำบุญได้ไหมเป็นเสาร์ที่24โอ้ยใครจะเอารูปของคุณน้อนเดี๋ยวจะทำรูปแบบว่าเดี๋ยวไปแตะมือพี่เขาแหละไปแตะมือกับพี่เขาก็แล้วกันก็ไม่ได้ถือตัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไปร่วมบุญผมก็มีในใจแล้วว่าผมจะทำบุญเท่าไหร่ใช่ก็ตั้งใจว่าประมาณ100,000ใช่สำหรับทำบุญกับรายการคุณม่อนเนี่ยบุญนี้ที่เด็กกะว่าประมาณแรกบอกม่อนไป50,000ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พอดีช่วงวันเกิดยังไม่ได้ทำบุญได้พี่ขอบคุณนะก็จะไปรวมที่คุณม่อนเลยค่ะขอบคุณครับใครต้องการทำบุญร่วมกับผมนะเพื่อตามคติความเชื่อนะครับว่าทำบุญด้วยกันดีด้วยกันนะฮะแล้วก็ได้ถึงได้มาเจอกันนะครับเผื่อชนะต้องมาเล่นหุ้นกันใหม่อีกมาเจอกันดีนะขอเจอเรื่อยๆหน่อยจะได้ไม่ขาดทุนอะไรเงี้ยนะก็ไปทำบุญด้วยกันเลยนะครับอันนี้ได้บุญใหญ่เลยการทำบุญกับเด็กนะครับรู้สึกหักภาษีได้2เท่าด้วยนะใช่ค่ะไปอนุโมทนานักทุนก็ได้เลยนะฮะขอบคุณมากนะคะพี่นิพนธ์ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนงานเริ่มต้นที่หัวใจทำบุญประจำปีกับพี่ๆนักวิเคราะห์แล้วก็พวกเรากันนะฮะแอดไลน์ BLLMI ไปสอบถามรายละเอียดสำหรับช่วงนี้ลานักทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ